ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกประเทศเนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยาชนิดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานและแหล่งการเรียนรู้ของวิทยาการด้านต่างๆปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายทั้งด้วยฝีมือของมนุษย์และภัยธรรมชาติดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะสมควรตระหนักและให้ความสำคัญกับประเด็นเกี่ยวกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้นความมุ่งหมายในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศแนวนโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานทางกฎหมายของต่างประเทศและของไทยเพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนที่สนใจรวมทั้งเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพให้เป็นไปอย่างยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพในทั่วโลกได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมนุษย์ได้มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและเพื่อให้ประชาชนหลายพันล้านคนผ่านพ้นจากความยากจนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ความต้องการพลังงานอาหารไฟเบอร์น้ำและที่ดินเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญด้วยปริมาณการผลิตและการบริโภคในปริมาณมากรวมทั้งความไร้ประสิทธิภาพเชิงระบบด้านการจัดสรรทรัพยากรการปล่อยของเสียต่างๆทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยผลที่ตามมานั้นกับสวนทางกับความต้องการกล่าวคือส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีและอาจถึงขั้นหายนะได้จากการรายงานความเสี่ยงทั่วโลกปีคศ2019พบว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการพังทลายของระบบนิเวศจะเป็น1ใน10ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่สังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงในชนิดพันธุ์ระบบนิเวศพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่งหรือทั่วโลกรวมถึงการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในความหลากหลายของชนิดพันธุ์ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคหนึ่งๆความแปรปรวนทางพันธุกรรมและองค์ประกอบทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมโดยรอบก็คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยภัยคุกคามที่สำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการตัดไม้ทำลายป่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยหรือการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยการรุกรานของสายพันธุ์ต่างถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนมลพิษต่างๆทั้งทางอากาศทางน้ำและดินและภัยธรรมชาติต่างๆการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาในหลายๆเรื่องเช่นผลกระทบต่อการผลิตอาหารโดยคุณค่าของสารอาหารและการเติบโตของพืชที่ใช้เป็นอาหารลดลงการแพร่กระจายของโรคเนื่องจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนำไปสู่โรคในสัตว์พืชและมนุษย์การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์และพืชสายพันธุ์ต่างๆการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการเกิดมลพิษเพิ่มขึ้น
การพังทลายของดินและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลกมีสายพันธุ์พืชมากกว่า 14,000 ชนิดหรือคิดเป็นร้อยละ8ของโลกสายพันธุ์สัตว์อีกอย่างน้อย 4,700 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างน้อย 8,000 ชนิดและจุลินทรีย์อีกอย่างน้อย 200,000 ชนิดอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกันโดยจากการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์พืชของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2563พบว่ามีพืชที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติแล้ว3ชนิดและเป็นพืชที่ถูกคุกคามจำนวน999ชนิดโดยเป็นชนิดพืชที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เป็นจำนวน647ชนิดพืชที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จำนวน259ชนิดและพืชที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งจำนวน93ชนิดรวมทั้งมีพืชต่างถิ่นรุกรานทั้งหมด130ชนิดการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2563พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคามมีจำนวน122ชนิดนกที่ถูกคุกคามมีจำนวน189ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกคุกคามมีจำนวน19ชนิดปลาที่ถูกคุกคามมีจำนวน290ชนิดสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกคุกคามมีจำนวน51ชนิดรวมทั้งมีสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างถิ่นจำนวน56ชนิดอย่างไรก็ตามจากการสังเกตและพูดคุยกับชาวนาชาวสวนพบว่าวัชพืชและหนอนแมลงศัตรูพืชแปลกๆที่พบใหม่ๆนั้นมีขึ้นเกือบทุกปีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชต้องเปลี่ยนสูตรหรือเพิ่มปริมาณมากขึ้นถึงจะสามารถยับยั้งศัตรูพืชและวัชพืชเหล่านั้นได้บ้างหากเกษตรกรพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักนั้นจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสุขภาพของมนุษย์และต่อระบบนิเวศหากมีการศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจังสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรนั้นน่าจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยรวมและทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยกรณีตัวอย่างเช่นปลาหมอคางดำที่เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานสัตว์น้ำประจำถิ่นที่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวมขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ